สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับก็พอดีวันนี้นะครับผมจัดตัวนะครับกะหาโปเกมอนที่ไม่ใช่เทพนะครับแล้วก็หาตัวง่ายๆมาให้เพื่อนๆ นะครับเผื่อใครอยากจะจัดทีมนะฮะก็ของผมมีทีมที่เป็นซิลลิกนะครับซึ่งเป็นงูดินนะครับงูหินกับดินเอ้ยงูเหล็กกับดินนะครับแล้วก็แลนเทิร์นซึ่งเป็นปลาไฟฟ้านะครับน้ำกับไฟฟ้านะครับแล้วก็เทงโกซึ่งเป็นพืชนะครับเป็นพืชตัวนี้เป็นพืชที่ต้องใช้หินในการโวนะครับเป็นพืชล้วนเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็เลยลองนะครับอันนี้เป็นเซตแรกนะครับที่ผมไปลองนะครับแล้วก็ผมอยากลองดูว่าเซตนี้มันจะใช้ได้ไหมอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวแล้วก็ท่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมมีอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับที่ตีไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้มาลองดูคลิปนี้กันนะครับก็คือเป็นคลิปที่แบบโอ้โหเลยนะครับสะใจผมจริงๆนะครับอ่ะไปดูคลิปกันครับผมก็น่าจะแข่งกับคุณชื่ออะไรครอสป่ะนะครับตัวเขาเนี่ยเทพล้วนๆนะครับคือเมตาล้วนๆเลยนะครับตัวแรกมาเจอกันครับนี่นะครับก็ซิลลิกนะครับมาเจอกับเลจิซิลนะครับซึ่งก็เป็นเมตาของตัวพันไอลีกพันห้าล่ะนะครับจริงๆถ้าเอาชนกันแบบไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับซิลลิกโอกาสแพ้สูงนะครับเพราะว่าซิลลิกไม่มีท่าที่ไปตีเหล็กเลยนะครับก็จะมีท่าคลั้นนี่แรงหน่อยเขามีแฟตแคนนอนแล้วถ้าสติลลิกมีถ้าโอกาสบาสเนี่ยจบเลยนะครับจบเลยนะครับสติลลิกแพ้ได้เลยแต่นี่เขาคงไม่มีครับนี่ผมก็กัดไปนะครับแล้วก็ผมคิดแล้วผมจะเปลี่ยนเอาแลนเทิร์นมาครับแต่บังเอิญกดผิดครับเปลี่ยนไปเทนโกมานะครับสวยแล้วคิดในใจนะครับแล้วบังเอิญช็อตนี้ก็เลยไม่ได้ใช้เกราะอีกนะครับเพราะนึกว่าเปลี่ยนตัวถูกนะครับก็เรียบร้อยครับผมหายไปเกินครึ่งแล้วจู่ๆเขาก็เปลี่ยนตัวผมก็งงเลยนะครับแล้วบังเอิญท่า Ancient Power ถูกปล่อยออกไปพอดีนะครับซึ่งเป็นท่าหินนะฮะแล้วก็นกมันแพ้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปล่อยไปปุ๊บเขาไม่เปิดโล่ครับไม่เปิดโล่ผมก็โอ้โหได้เปรียบแล้วครับและท่า Ancient Power ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วมากนะครับแล้วก็ปล่อยอีกทีหนึ่งนะทีนี้เขารู้ตัวแล้วครับว่ามี Ancient Power นะครับก็เปิดเกราะมานะครับก็ตัวเทนโกผมก็ตายนะครับเรียบร้อยผมก็ต้องปล่อยสติลลิกออกมานะฮะเพราะว่าสติลลิกเนี่ยเอาชนะไอ้นกปีกเมฆได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้ามันทนกันอยู่นะฮะถ้าดักคนเผาครับผมพอจะทนได้อยู่ครับแล้วก็คลั้นไปทีนึงซึ่งเขาไม่น่าจะเปิดเกราะให้เสียแล้วครับแต่ของผมยังไม่ได้ใช้เกราะเลยสักอันนะฮะเนี่ยแล้วมันมีค้างนิดๆไม่เป็นไรนะครับผมก็รอนี่ครับกัดไปนกตายครับผมแล้วก็ห้องปล่อยมาครับผมก็ปล่อยเอาปลาไฟฟ้าลงไปตีกับเลจิสติลครับเพราะว่าเลจิซิลจะแพ้ไฟฟ้านะครับอันนี้เขาปล่อยท่าแฟตแคนนอนมาพอดีผมไม่แน่ใจว่าปามทนได้จริงๆปามทนได้นะไม่น่าเปิดเกาะด้วยแล้วเขาก็ปล่อยไปตัวนึงครับอังสวาลิวนะครับคือเมตาแบบโหดๆทั้งนั้น3ตัวนะครับผมก็ปล่อยปาไฟฟ้าไปแล้วเขาก็มีเกราะแล้วทีนี้เกราะเขาหมดแล้วครับเกราะเขาหมดผมก็รอปล่อยท่าครับดูเขาปล่อยท่าอะไรมาครับผมไม่ใช้เกราะครับไอซ์บีมมันทนได้อยู่แล้วครับผมปลาเป็นน้ำไม่แพ้น้ำแข็งนะครับแล้วผมก็ปล่อยท่าทันเดอร์โบลต์นะครับซึ่งเป็นท่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับตัวอังสุมาริวเนี่ยนะครับเจอท่านี้เข้าไปก็เกือบหมดหลอดครับเนี่ยมันจะค้างนิดนึงฟาดเนี่ยครับผมซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับแล้วเขาก็ปล่อยมาอีกรอบผมก็นะครับ รอบนี้เปิดเกาะแล้วกันนะครับเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยแล้วนะครับโชคดีมากที่เปิดเกาะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนเอาเลจิสติลมารับ
Thunderbolt ของผมอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างแรงนะฮะเหล็กก็เหล็กเถอะครับนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนเอาสติลลิกลงไปครับเพื่อจะกัดครั้งสักทีนึงครับผมที่ผมต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าท่าแรกของเลจิสติลมันตีไม่เข้านะครับเพราะนั้นผมได้เปรียบนะครับถ้าไปปล่อยเอาตอนอันซูมาริวเนี่ยนะครับอาจจะตายได้แต่แล้วเขาก็มาดีเห็นไหมฮะอันซูมาริวมามันเป็นน้ำสติลลิกแพ้อยู่แล้วก็เลยนี่แหละครับผมก็พลิกล็อกชนะนะครับคือพลิกล็อกกลับมาชนะได้นะครับประมาณนี้นะครับสะใจครับผมสะใจสะใจนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่เทรนเนอร์ที่ PVP ด้วยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ